อ่ะกลับมาชมกันต่อครับผมก็ยังอยู่กับผมตีเล็กสายมาแล้วก็ทีมงานรถบรรทุกสุดรอสุดโหดนะครับทีมงานเสียสงการครับยังอยู่ที่บ้านสุขสมบูรณ์ครับวงเล็บคำว่าโคกพริกอยู่ด้านหลังด้วยนะครับตำบลสองชั้นอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์คลิปนี้เต็มรูปแบบครับเราจะมาดูกันแบบครบทุกคันเลยสำหรับชุดนี้เปิดหัวออกไปเมื่อสักครู่ปานะเดก้าสุดรอครับแล้วก็ที่กำลังใส่ดินอยู่ล็อกกี้แล้วก็ลงไปเนี่ยครับสุดรอประจำทีมงานครับเกมมี่น้อยร้อยมิชลินแต่ว่าวันนี้คู่หูครับสุดรอเป็นคนขับลงมาแล้วเหมือนกันมากเลยเจ้าของนะครับเกมมี่ยืนอยู่บนคันคู่ดูเพลินๆนึกว่าคนเดียวกันครับรูปร่างหน้าตาและทรงผมเหมือนกันเป๊ะเลยส่วนนี้ครับสาวสวยของเราครับตกเด้อตกเธอเป็นใครเอ่ยน้องน้องจ๊ะควันพ่นควันแล้วครับโอ้พ่นควันแล้วควันจกตูดเลยครับควันจกตูดเลยล็อกกี้ต่อไปก็จะเป็นเกมมี่น้อยร้อยมิชลินเดก้าสุดหล่อครับเมก้าตัวแรงของเราลงมาแล้วครับแล้วเรามาดูเบื้องหลังช่องวุ้นเส้นสายมันกันครับนี่ครับยืนถ่ายอยู่มุมนี้ปล่อยตัวแล้วครับผมมาแล้ววันนี้บรรยากาศดีครับคิวต่อไปจะเป็นคิวของเมก้าสุดหล่อเรียกกันแล้วปล่อยตัวออกมานะครับเมก้าสุดหล่ออันนี้ท่อลั่นหน่อยเ
ขึ้นไปนิ่มๆครับต่อไปจะเป็นคิวของเสียนะเดี๋ยวเราจะปิดคลิปนะครับปิดท้ายรายการที่ล็อกกี้สุดหล่อคันนี้แล้วกันครับผมแล้วเราจะได้ไปต่อส่วนจะไปเจอกับทีมงานไหนต่อไปนั้นอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับรับรองมันแน่นอนช่วงนี้อากาศก็จะค่อนข้างร้อนครับขยับตัวแล้วครับเดก้าสีเหลืองส่งสัญญาณปล่อยตัวครับหลับอีกแล้วมั้งป่านะโอ้ไม่หลับครับสงสัยหาเกียร์ยังไม่เจอเมื่อสักครู่มาแล้วพ่อน้องกาฟิลครับขึ้นฝั่งไปแบบสบายๆนิ่มๆคู่หูของเกมมีน้อยครับลงมาซ่อมถนนครับมีหลุมบริเวณทางขึ้นบ่อสุดยอดครับสุดยอดนี่ครับซ่อมทางไปด้วยสุดยอดครับปล่อยตัวครับพ่นควันใส่แมคโครแล้วโดนแล้วสวัสดีครับเสียสงบอกไฟไหม้โอ้เหม็นควันมากถ้าเครื่องเย็นๆเนี่ยควันเยอะกว่านี้ครับรถนี่เครื่องค่อนข้างหลวมแล้วกินน้ำมันเครื่องแล้วลงไปดูขอบเขตเสียสงวางแผนกับทีมงานครับเอายังไงอะงั้นผมยุติไว้เพียงเท่านี้ครับผมเดี๋ยวความมันจะกลับมาเจอกันใหม่อีกรอบนึงครับสวัสดีครับ